สวัสดีครับผมแม็กนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำแบ็กกราวด์พระอาทิตย์นะครับหรือว่าซันบัดแบ็กกราวด์นั่นเองที่จริงเราก็สามารถหาได้จากตามพวกภาพของ Google ก็ได้นะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดที่มีชื่อว่าซันบัด BG นะครับก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยหรือว่าจะโหลดเป็นบัตรของ Photoshop มาก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีทำด้วยตัวเองนะครับโดยใช้ Photoshop ในกรณีที่เราเนี่ยอาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตหาภาพพวกนั้นหรือว่าอยากจะเรียนรู้หัดทำเองบ้างเนี่ยในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคง่ายๆนะครับที่สามารถทำได้เองเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็กดไปที่ไฟล์แล้วก็ New ผมจะตั้งขนาดเป็นขนาด A4 ที่เป็นแนวตั้งนะครับโดยผมจะไปที่ Printแล้วก็กดไปที่ A4 ครับตั้งตรงนี้เป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ตรง Resolution เนี่ยมันจะปรับเป็น100นะครับถ้าใครที่ใช้เวอร์ชันเก่าเนี่ยมันจะไม่ขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้ตั้งตามผมเลยโดยเปลี่ยนตรงนี้เป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตั้งขนาดตามนี้เลย Resolution 100 Color RGB Mode นะครับจากนั้นก็กดตรงนี้เพื่อสร้างไปก่อนอื่นก็มาสร้างแบ็คกราวด์กันก่อนนะครับโดยกดตรงนี้แล้วก็กดไปที่ Soul Color Background ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นสีส้มนะครับจากนั้นก็กดโอเคไปครับแล้วก็กดตรงนี้อีกครั้งนะครับกดไปที่ Guardian แล้วก็จะมาสร้างแสงกันนะครับแสงพระอาทิตย์นั่นเองเปลี่ยนสีตรง Guardian นี้นะครับเป็นสีขาวดำแบบนี้กดไปที่ตรงสีดำตรงนี้นะครับผมจะปรับค่าตรง Location นะครับให้เป็น50ตรงสีดำเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงกลางครับก็ปรับทั้ง2ข้างเลยครับสีขาวเนี่ยเราก็ปรับเป็น50ก็ปรับเป็น50ไปครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นก็กดโอเคอีกครั้งครับกดคลิกขวานะครับตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ Convert to Smart Object นะครับต่อไปก็มาทำเส้นสีขาวกันนะครับโดยการไปที่ Filter แล้วก็กดไปที่ Distort นะครับเลือกเป็น Wave ก็ปรับตามผมเลยนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราปรับเป็น60นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เนี่ยให้เป็นสแควร์ส่วนตรงเวฟเรทเนี่ยถ้าเรายิ่งปรับน้อยเท่าไหร่นะครับเส้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับซึ่งผมจะปรับสัก50นะครับโดยการปรับนะครับให้2ค่าเนี่ยมันเท่ากันนะครับแต่ว่ามันจะไม่เท่ากันสมมุติว่าผมปรับตรงนี้เป็น50เนี่ยอีกข้างหนึ่งมันก็จะเป็น51นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้2ค่าเนี่ยมันห่างกันเกินไปนะครับสมมุติว่าผมปรับตรงนี้เป็น20นะครับแล้วตรงนี้เป็น50สังเกตว่าเส้นมันก็จะไม่ตรงกันแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วให้ปรับค่าที่มันเท่ากันนะครับผมจะปรับเป็น50ส่วนตัวนี้ก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับแล้วก็กดโอเคไปจากนั้นไปที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็ Distort กดไปที่ Polar ตรงนี้ครับกดไปเลยก็กดโอเคไปสมมุติว่าเราอยากจะแก้ไขเราอยากจะเพิ่มเส้นของแสงเนี่ยมันเยอะขึ้นกว่าเดิมก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยการกดไปที่กดดับเบิลคลิกตรงนี้ครับตรงเวฟเนี่ยกดโอเคจากนั้นก็มาลดตรงเวฟเรทนี้ครับลงสมมติว่าผมจะลงสัก40แล้วกันก็ให้เท่ากันด้วยนะครับทั้ง2ค่านี้ก็จะได้ประมาณนี้เส้นตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็กดโอเคต่อไปนะครับผมจะตัดเอาสีดำออกโดยจะให้มีแค่สีขาวเท่านั้นโดยผมจะกดไปที่ Select แล้วก็ Color Rank คีย์เอาสีขาวนี้ครับปรับตัวนี้สัก100จากนั้นกดโอเคสังเกตว่ามันจะสร้างเส้นตัดขึ้นมานะครับแบบนี้ก็ให้เรากดตรงนี้ครับก็จะตัดเอาสีดำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เกิดว่าเราอยากจะปรับค่าสีของแสงนี้นะครับก็กดไปที่ Effect ตรงนี้ครับแล้วก็กดไปที่ Color Overlay แล้วก็เลือกสีตรงนี้ได้ตามที่เราชอบเลยครับพยายามเอาสีที่มันตัดกับสีแบ็คกราวด์ครับอย่างสีแบ็คกราวด์ตัวนี้มันเป็นสีส้มใช่ไหมครับสีที่ตัดกันก็จะเป็นสีเหลืองครับสมมุติว่าเราเอาสีอื่นเนี่ยสมมุติว่าผมจะลองเอาสีอื่นให้ดูนะมันก็จะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับถ้าอยากรู้ว่าสีแบบไหนมันเข้ากันเนี่ยก็อาจจะลองดูตามพวก Google รูปภาพนี้ก็ได้นะครับอย่างสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นแสงสีฟ้าแบบอ่อนๆ นะครับอะไรประมาณนี้หรือจะเป็นสีขาวอ่อนๆก็ได้โดยการลด opacity ลงแค่นี้ก็สีก็จะอ่อนลงแล้วนะครับ
ตรงนี้ก็ได้นะครับลด opacity ตรงนี้สีมันก็จะอ่อนลงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ